นั่งยองตะกอนลูกบอลนะจากกรณีที่เพจดังอยากดังเดี๋ยวจัดให้ Return Part 3นะคะได้โพสต์ข้อความระบุว่าเหรียญต่างมุมมองผู้ปกครองบางท่านเห็นว่าไม่เหมาะสมและไม่สมควรจึงส่งมาถามกับสื่อสังคมให้ช่วยตรวจสอบหน่อยโดยผู้ปกครองนะคะก็ส่งข้อความมาทางเพจว่าสวัสดีค่ะโรงเรียนจุดๆแห่งหนึ่งอยู่ทุ่งครุกรุงเทพมหานครอาจารย์เขาทำแบบนี้มาตลอดตอนนี้ใกล้เกษียณแล้วนิสัยไม่เคยเปลี่ยนเท่าที่รู้คือเด็กน่าจะม.3ทำผิดโดยเล่นบอลในห้องเรียนค่ะที่ส่งคลิปมาให้ทางเพจเพราะเห็นอาจารย์ทำไม่ถูกต้องอย่างมากค่ะพร้อมกับลงคลิปวิดีโอมีความยาวประมาณ13วินาทีนะคะซึ่งเป็นภาพพฤติกรรมครูผู้ชายคนหนึ่งได้ยกเท้าถีบไปที่หน้าอกของนักเรียนชายและตบที่ศีรษะและใบหน้าอีกหลายครั้งซึ่งใครเห็นคลิปวิดีโอดังกล่าวต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากว่าเหมาะสมหรือไม่ค่ะล่าสุดค่ะผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านถนนประชาอุทิศแขวงและเขตทุ่งครุกรุงเทพมหานครพบว่าโรงเรียนแห่งนี้กลับปิดประตูโดยไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าไปด้านในค่ะได้แต่นั่งรอกันอยู่เพียงด้านนอกโรงเรียนเท่านั้นนะคะจากการสอบถามนายเลิศชายอายุ67ปีเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลและติดตามพฤติกรรมนักเรียนก็ได้กล่าวว่าเพิ่งทราบเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาแต่ก็เข้าไปแทรกแซงไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นครูเป็นเพียงเจ้าหน้าที่ติดตามพฤติกรรมเด็กที่ไม่ให้ทำผิดกฎของโรงเรียนเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นเข้าไปยุ่งไม่ได้ส่วนถ้าถามว่าเรื่องความคิดเห็นส่วนตัวก็คิดว่าเหตุการณ์ดังกล่าวครูได้กระทำไม่เหมาะสมจริงๆแต่ก็ต้องรอบทสรุปของทางผู้บริหารของทางโรงเรียนก่อนซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการประชุมจึงยังไม่มีบทสรุปลงมาค่ะผมไม่ใช่เป็นอาจารย์กับปกครองนะเป็นเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลเด็กบางคนเด็กนั้นนั่นเองมาช่วยงานด้านฝ่ายปกครองแต่ไม่ได้รู้เรื่องเลยเหตุการณ์นี้ขึ้นมาไม่รู้เลยผมกำลังทานข้าวอยู่เขาก็เลยโทรบอกว่าเดี๋ยวมาช่วยนำมาดูหน่อยนะเดี๋ยวจะเบื่อจะทางโรงเรียนปิดข่าวใช่ไหมผมก็ไม่ทราบนะเรื่องนั้นนะผมไม่ทราบปิดข่าวเลยปิดข่าวผมไม่ทราบเพราะผมยังไม่รู้เรื่องเลยพอช่วงเช้ามาผมจะดูเหล็กดูแลเด็กเรียบร้อยแล้วปั๊บผมก็จะไปทำธุระส่วนตัวผมโดยจะไปกินข้าวเติมน้ำมันหรือนั่งกินกาแฟแล้วแต่เสร็จแล้วผมก็จะกลับมาผู้สื่อข่าวนะคะก็ได้รายงานด้วยนะคะว่าทั้งนี้ในที่ประชุมได้มีหน่วยงานจากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมนักเรียนเก่าสมาคมผู้ปกครองเจ้าหน้าที่จากสพท.เขต1และเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ทุ่งครุซึ่งก็อยู่ในช่วงระหว่างการหารือค่ะ